ชาวเน็ตขุดเพจรมวสทรมวสทคือรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการนะฮะหารือเกาหลีหารือเกาหลีเหนือชมผู้คนมีระเบียบรักชาติอะหลายท่านนะคะท่านผู้ชมอาจจะเห็นข่าวดราม่านะคะเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนาะว่าสทหรือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะคะก็มีการหารือกับท่านเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตนะคะของทางสถาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือว่าเกาหลีเหนือนะคะก็มีการมาหารือกันเนาะแล้วก็ทางรมว.นะคะทางสทเนี่ยก็ศึกษาธิการเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าโอ้เนี่ยดีมากเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยก็จะได้ศึกจะได้ทราบแนวทางการปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัยแก่นักเรียนซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ชื่นชมเกาหลีเหนือเป็นอย่างมากเรื่องแบบระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะคะแล้วมันก็เลยทำให้เกิดเป็นประเด็นต่างๆในโลกโซเชียลมีเดียนะฮะว่าเราจะเอาเกาหลีเหนือเป็นโมเดลกันจริงๆใช่ไหมเนาะเราจะชื่นชมระเบียบวินัยของเกาหลีเหนือกันจริงๆหรอนะฮะกระทรวงศึกษาธิการนักเรียนต่างๆก็ออกมาว่าตายแล้วเราจะกลายเป็นเกาหลีเหนือโมเดลกันหรือเปล่านี่คือสิ่งที่มันเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นนะฮะในโลกออนไลน์ซึ่งอ่ะความเห็นเป็นอย่างไรนะฮะแต่ละท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างไม่คืออ่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นนะเราก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าในเชิงการทูตเพื่อกระจบรศาสตร์มาในระดับนึงอ่ะซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้จะทิ้งความรู้พวกนั้นไปแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าในเชิงการทูตอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติที่อาจจะต้องมีการพูดคุยกันตามวาระและโอกาสต่างๆเนาะแลกเปลี่ยนซึ่งจริงๆแล้วในทางประวัติศาสตร์อะค่ะประเทศไทยมีการเจริญสัมพันธไมตรีจากกับเกาหลีเหนือมานานแล้วตั้งแต่ปี2518ซึ่งทำควบคู่ไปกับเกาหลีใต้เขาไม่ได้ทิ้งเกาหลีใต้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็คือมันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาอาจจะต้องมีการพูดจาภาษาดอกไม้กันว่าแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องปกติแต่ที่ควรน่าด่าคือมึงต้องไปชื่นชมเขาก็ได้ค่ะใช่คือเราควรจะรู้ว่าตอนเนี้ยประเด็นเซนซิทีฟของสังคมหนึ่งคือประเด็นเซนซิทีฟของสังคมคืออะไรเนาะสองคืออยู่เป็นสอทอศึกษาธิการแล้วตอนเนี้ยนโยบายของคุณคือเรียนดีมีความสุขใช่ไหมคำถามคือการมีระเบียบวินัยรักชาติเนี่ยเป็นคอนเซปต์เรียนดีมีความสุขอย่างไรตอบคำถามนี้ได้หรือไม่ก็ต้องไปมองแบ็คกราวด์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเหมือนกันว่าท่านน่ะเป็นตำรวจท่านก็จะคืนด้วยความอาจจะเป็นนิสัยตำรวจไงก็จะมีความระเบียบวินัยจะต้องแบบเป๊ะต้องไอ้นู่นนี่นั่นซึ่งมันไหมก่อนผมว่าว่ายังไงบ้างในฐานะคือผมว่าเรื่องนี้มัน obvious มันชัดเจนอยู่แล้วนะว่าเวอร์มันก็ไม่น่าจะใช่อ่ะกับแบบนี้เพราะว่าอย่างแรกคือเลโอหมายเลโอพูดเรื่องการทูตใช่ไหมฮะแล้วจริงๆสิ่งที่ต้องอย่าลืมก็คือว่าเราโพสิชันของรัฐมนตรีอ่ะเป็นกระทรวงศึกษาดังนั้นน่ะสิ่งนึงที่สื่อสารนะมันไม่ใช่แค่การสื่อสารกับโลกภายนอกใช่ไหมแต่อันนี้มันคือการสื่อสารกลับมาที่พับลิกของเราเองว่าในแง่หนึ่งไม่ใช่ว่าฉันมีจุดยืนแบบไหนกับโลกใบนี้อย่างเดียวอ่ะว่าแต่ว่ามันคือการที่บอกว่าฉันมีจุดยืนแบบไหนกับสังคมไทยอ่ะกับมันเหมือนเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของในฐานะที่คนที่เป็นรัฐมนตรีด้วยอ่ะถูกต้องในฐานะที่คุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษามันคือการที่ลีดสังคมนี้ผ่านความรู้อ่ะแล้วประเด็นคือจะพูดทำไมว่าชื่นชมฉันจะได้เรียนรู้เรื่องของอะไรอ่ะความมีระเบียบวินัยใช่ชาติต่างๆคือถ้าเกิดว่าคุณจะพูดแบบว่าจ๊อบเจ็บจ๊อบเจ็บทางการทูตอันเนี้ยพูดได้เฉยๆก็ไม่ได้ว่าอะไรคือจริงๆก็จะว่านะแต่ว่าก็ควรจะว่าเอาจริงใช่แต่คือหมายถึงว่าไม่ต้องเอาออกมาอยู่ในหน้าพับลิกใช่ไม่ต้องมาออกหน้าสื่อว่าอุ๊ยเนี่ยเราอยากจะชื่นชมสิ่งนี้มากคืองี้นะกระทรวงศึกษาเราก็คาดหวังให้well-rounded นะ educated นิดนึงหมายถึงว่าและนึกภาพว่าเราบอกว่าฉันอยากจะแบบมีระเบียบแบบสังแบบนั้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือใช่ไม่ใช่ทางที่ดีบอสังคมสังคมไทย สังคมไทยอะค่ะ คือเราวิพากษ์วิจารณ์สิ่งนี้กันมานานนะคะ เรื่องของในโรงเรียนแล้วการใช้ระบบวิธีคิดแบบวัฒนธรรมแบบทหารน่ะมันเป็นมีมาจริงๆแล้วเข้ามาอยู่ในโรงเรียนการเข้าแถวตอนเช้ายืนตรงตากแดดไม่เกรียมถูกทำโทษนักเรียนไปแบบเอาหัวทิ่มดินอะไรคือมันก็ยังมีอยู่นะคะหรือแม้แต่ความคิดที่มันเป็นแนวความคิดชุดเดียวกันที่ห้ามถามห้ามสงสัยห้าม
ช่ซึ่งสิ่งนี้มันคือสิ่งที่มันถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมานานแล้วเนาะในสังคมโลกในสังคมโลกในสังคมไทยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการศึกษาว่าเออแล้วตอนนี้เราพ้นยุคคสช.กันมาแล้วเราหมดยุครัฐบาลทหารกันแล้วเราจะต้องรีบปรับตัวนะคะกระทรวงต่างๆใช่ทักก้องทักก้าอะไรต่างๆคือกระทรวงต่างๆต้องรีบปรับตัวกันได้แล้วว่าตอนนี้เราพ้นยุคคสช.แล้วถึงเวลาที่เราจะต้องกลับเข้ามาสู่โหมดของรัฐบาลพลเรือนต้องก้าวให้ทันโลกสมัยใหม่โลกทันสมัยเขาต้องการอย่างไรเออฟังเสียงของประชาชนฟังเสียงว่าตอนนี้คำเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆมันเป็นอย่างไรแล้วก็ปรับตัวเราก็ต้องเซนซิทีฟกับประเด็นการเมืองสังคมด้วยใช่ใช่แต่อย่างไรก็ตามคือท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าไอ้กรณีนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือมันเป็นการแบบจะพยายามหาคอลลาโบเรชันการทำงานร่วมกับเกาหลีเหนือหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เอกอัครราชทูตนะคะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือเนี่ยก็คือคุณคิมเชพงนะคะได้แล้วก็ผู้แทนจากสถานทูตเกาหลีเนี่ยเกาหลีเหนือนะคะได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเพื่อคารวะแสดงความยินดีแก่ท่านรัฐมนตรีศึกษาธิการนะคะในโอกาสของการเข้ารับตำแหน่งแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษาระหว่าง2ประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวาระโอกาสเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราจะมาเซ็น MOU สัญญาอะไรกันแต่ว่ามันเป็นการคุยกันเฉยๆมันเป็นการคุยกันเฉยๆก็เหมือนพบปะกันทางการทูตแสดงความยินดีใช่ก็คือทูตมาแสดงความยินดีว่างั้นเธอแล้วก็บอกก็มีการพูดคุยเจริญสัมพันธไมตรีกันแล้วก็อย่างที่พี่เลโอบอกว่าความสัมพันธไมตรีนะคะของประเทศเกาหลีเหนือกับประเทศไทยเนี่ยมันก็มีกันมาอย่างช้านานใช่ใช่ซึ่งจริงมันบาลานซ์ระหว่างเกาหลีใต้ด้วยนะคือมันไม่ใช่ว่าคุยฉันเป็นโปรเกาหลีเหนือแล้วฉันทิ้งเกาหลีใต้แต่จริงๆอันเนี้ยแอบเมาและแอบคิดนะซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวก็คือแบบทำไมอ่ะเจอบล็อกไม่ยอมให้เข้าประเทศเกาหลีใต้นั่นหรอฉันไปแบบไม่หรอกมาสักไอ้นี่คำเกาหลีเหนือสักหน่อยไหมไม่หรอกแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่อะไรอย่างนั้นแต่นี่แอบคิดเองไม่มีอะไรก็แชร์กันเมาค่ะซึ่งนอกจากเราถามเราไปชมเขาเรื่องรักช่องรักชาติเรื่องของระเบียบวินัยแล้วถามว่าเขาชมเราบ้างไหมเขาก็ชมเราบ้างไหนสิเขาชมเราว่าอะไรเขาบอกว่าจากการเข้ารับตำแหน่งในประเทศไทยเป็นเวลากว่า5ปีเนี่ยผมก็รู้สึกประทับใจในความสวยงามของวัฒนธรรมและศิลปะไทยนะคะก็คือเราก็ไม่ได้ชมเขาอยู่ฝ่ายเดียวเขาก็ชมเราไปอวยกันมาไงในทางการวัฒนธรรมเรื่องศิลปะนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะมันก็จะมีหลายอย่างช่วงนี้ก็ช่วงนี้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็มีเยอะนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างจากทางเกาหลีอาจจะไม่ใช่เกาหลีเหนือนะฮะคือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีใต้คือคุณอย่าไปเอาระเบียบอะไรของเกาหลีเหนือมาปรับใช้กับการศึกษาขอร้องนะคะในฐานะที่ดิฉันเพิ่งจบจากระบบการศึกษามาแม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะคะแต่ก็ยังเห็นแบบความเจ็บปวดอยู่มากมายเราควรจะไปดูว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาทำงานเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันยังไงเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่มีความชัดเจนแล้วก็เข้มแข็งมากนะคะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วเขาวางนโยบายกันนานมากนะมันไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มนะเขาวางกันเป็นและอีกอย่างหนึ่งคือเราพูดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไงเศรษฐกิจสร้างสรรค์มันก็จะเริ่มจากการทำเหมือนกันไม่ได้อะใช่ไหมการอยู่ในบล็อกอะไรบางอย่างแล้วทำทุกอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยมันการออกแบบเลยบางทีมันคือการแตกแถวอย่างสร้างสรรค์อะไรอย่างนี้เนาะมันพูดเรื่องนี้ไม่ได้อะการศึกษาใช่คือเราต้องกลับมาดูที่คำว่าอ่ะก่อนคือเรื่องเกาหลีใต้เนี่ยเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาทำงานเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันอย่างเป็นระบบมากมีการเผยแพร่วัฒนธรรมทำให้กลายมันคือนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วมันก็ยังเป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศด้วยผ่านการใช้สื่อบันเทิงเนาะเกาหลีใต้ก็จะชัดเจนเรื่องนี้มากเรื่องสื่อบันเทิงที่สร้างเอาวัฒนธรรมไปสู่โลกภายนอกสร้างให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศแต่ทีเนี้ยกลับมาที่เรื่องระเบียบวินัยใช่ไหมคะคือเรื่องระเบียบวินัยที่พี่ว่านพูดเนี่ยก็ถูกต้องมากเลยคือเราต้องแยกระหว่างวินัยการมีวินัยกับระเบียบวินัยแบบทหารออกจากกันนะคะคือโรงเรียนเนี่ยมีหน้าที่ปลูกฝังวินัยหรือระเบียบเนี่ยให้กับนักเรียนเนี่ยจริงไหมก็เป็นส่วนหนึ่งคือส่วนหนึ่งของการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้จริงๆแต่ว่าไอ้วินัยเนี่ยมันคืออะไรเรื่องการตรงต่อเวลาใช่ไหมเรื่องมารยาททางสังคมใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ระเบียบวินัยแบบทหารที่ทุกคนจะต้องเหมือนกันอย่างที่พี่ว่านพูดเลยก็คือซอฟต์พาวเวอร์การพัฒนาทางเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจต่าง
มันไม่ได้เกิดจากการที่ทุกคนทำเหมือนกันหมดแต่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถแสดงออกถึงความแตกต่างหลากหลายทางความคิดสามารถเอาสิ่งที่มันมีอยู่ไปต่อยอดได้มีการแตกแถวมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบคิดต่อเนื่องต่อยอดกันไปสิ่งนี้ต่างหากที่จะสามารถสร้างเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้แล้วก็มันจะกลายร่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์และเป็นมูลค่าทางการเมืองในเวลาต่อไปใช่แล้วคือถ้าเขาอ่ะนึกอะไรไม่ออกก็กลับไปดูคำขวัญวันเด็กของคุณเศรษฐาค่ะของท่านนายกค่ะวินัยที่ในเรื่องการเคารพความแตกต่างเนาะการ embrace ความแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดว่าบางทีอ่ะวินัยมันไม่ใช่เรื่องของการที่แบบเดินแถวไปทางเดียวกันหันหน้าทางเดียวกันแบบที่เราเห็นในระบบทหารนะครับแต่มันคือการที่เราเข้าใจลอจิกบางอย่างและอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและใช่ไหมแบบแต่ใช้คำว่าสงบสุขมันก็ทริกกี้เนาะใช่คือเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่เรารู้ว่าแบบโลจิกของสังคมเป็นยังไงใช่ไหมเราไม่ไปแซงคิวเขาเรายืนให้มันเป็นระบบมันจะได้ไม่ไปวุ่นวายเผื่อมีคนอื่นเขารีบอะไรเงี้ยมันคือการคิดจากระบบความคิดอะไม่ใช่คิดว่าฉันต้องทำแบบนี้เพราะเขาบอกให้ทำแบบนี้ใช่แล้วก็สิ่งที่สำคัญไปมากกว่าการ follow ตามระบบระเบียบเนี่ยคือการที่อนุญาตให้เราสามารถวิพากษ์ระบบระเบียบนั้นได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ไม่มีนะใช่คือระบบแบบทหารนะคะระเบียบแบบทหารเนี่ยมันไม่อนุญาตให้เราวิพากษ์มันอนุญาตให้เราเดินตามซึ่งจะพูดอนุญาตไหมเรียกว่าบังคับให้เราตามแพทเทิร์นไปเนาะซึ่งการวิพากษ์เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของการสร้างการศึกษาที่เป็นประชาธิปไตยเนาะในห้องเรียนเองก็ตามหรือว่ากฎระเบียบที่จะอยู่ร่วมกันเองก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าคือถึงแม้ว่ามันจะ make sense อะไรก็ตามแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะวิพากษ์มันได้นะคะเพื่อที่ว่าโอเคสังคมมันก็มีพลวัตกันต่อไปตามเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะอนุญาตให้โลกนี้มันยังไปต่อได้กระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ควรจะรับรู้นะคะว่าเสียงของประชาชนเนี่ยคือเรื่องระเบียบวินัยต่างๆเนี่ยเราก็ควรจะอย่าหาทำอย่าหาทำนะคะเชิญเข้าห้องดำนะคะไปปรับปรุงตัวเองนะคะ